สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่มีฟ้าฝนลมพายุแล้วก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยนะคะวันนี้อยากถ่ายต้นไม้ในดวงใจต้นหนึ่งที่ใช้เวลารอพอสมควรในการเก็บงบประมาณเพื่อที่จะซื้อไม้ในฝันต้นนี้ไม้ต้นนี้ใช้เรียกกันอยู่ 2-3 ชื่อชื่อหนึ่งก็คือที่จะคุ้นกันมากที่สุดก็คือต้นกนกลายไทยแต่ด้วยความที่มีไม้ที่มาเรียกชื่อซ้ำกับเขาก็คือออมลายกนกหรือบางคนมาเอาต้นนี้เป็นกนกลายไทยอันนี้สีเขาจะดูเข้มหน่อยนะคะเพราะว่าเราเอาไว้ในร่มจริงๆแล้วไม้ต้นเนี้ยถ้าเป็นสีที่เขาได้แดดเต็มที่เขาจะหน้าตาแบบนี้ซึ่งบางคนก็มาเข้าใจสับสนว่าเป็นต้นเดียวกับต้นนี้คือกนกลายไทยนะคะก็เลยรอจนได้มาไว้ในครอบครองเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกันไม้ต้นเนี้ยถ้าเป็นในตำราตำนานบอนสีราชินีแห่งไม้ประดับซึ่งเป็นตำราบอนสีเล่มแรกที่พิมพ์เอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524นะคะคือเป็นปีที่บอนสีได้รับความนิยมคือเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะบอนสีได้รับความนิยมแล้วไม้ตัวเนี้ยถูกเอามาจัดเข้าในกลุ่มของบอนสีด้วยโดยชื่อณตอนนั้นชื่อของเขาคือลายกนกค่ะเป็นบอนเก่าใบพื้นเขียวสลับขาวเป็นลายกนกกระดูกเขียวเส้นเขียวรูปใบยาวหูใบลึกจดสะดือและยาวที่ใบจะเห็นเป็นลายกนกชัดก้านเขียวก้านมะลิคือเมื่อก่อนเนี่ยจะจัดต้นเนี้ยที่ชื่อว่าลายกนกอ่ะอยู่ในกลุ่มของบอนสีบอนเก่านะคะแล้วก็ความสับสนของเขาที่เอามาปนกับไม้อีกต้นหนึ่งที่เป็นไม้คนละกลุ่มกันเลยก็คือซิงโกเนียมคือมาเอาต้นเนี้ยค่ะหรือต้นนี้แต่อันนี้ต้นจริงคือเขาไม่โดนแดดถ้าโดนแดดจะออกมาเป็นลายที่ชัดแบบนี้เลยนะคะถามว่าสวยไหมก็สวยตัวเนี้ยคือไม้ตระกูลออมเงินออมทองหรือซิงโกเนียมนะคะเรียกว่าออมลายกนกหรือบางคนก็เอามาเรียกกนกลายไทยก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าซื้อให้ถูกต้นเพราะต้นนี้กับต้นนี้ราคาต่างกันที่10ถึง20เท่านะคะต้นนี้ราคาอยู่ที่100กว่าถึง300กว่าในขณะที่กนกลายไทยเนี่ยหา 3,000 ยากนะคะส่วนใหญ่ 4,000 ก็ยังยากส่วนใหญ่ก็คือ6อัพไปจนถึงหลักหมื่นนะคะถ้าเพื่อนๆพอมีงบต้นนี้น่าเก็บค่ะเขาสวยจริงๆถ้าเขาเต็มฟอร์มนะสวยมากนะคะลองเข้าไปเซิร์ชในคำว่ากนกลายไทยหรือกนกนฤมิตรนะคะทีนี้เราก็เข้าใจว่าเขาอ่ะเป็นบอนสีตามหนังสือเล่มนี้เนาะขนาดเล่มเนี่ยที่เขียนขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524อ่ะยังเรียกเขาวงเล็บเอาไว้ว่าบอนเก่าเลยอ่ะเพื่อนๆคิดดูเรามาดูคำบรรยายของตำนานบอนสีดูนะคะว่าบรรยายว่าอย่างไรเขาบอกว่าใบพื้นเขียวสลับขาวเป็นลายกนกคือเราชอบมากคือเขาสวยจริงๆแล้วยิ่งถ้าใบเต็มฟอร์มนะกระดูกเขียวนะคะกระดูกก็คือตัวกลางเขาเนี่ยเขียวเส้นใบเขียวก็คือเส้นเขียวรูปใบยาวหูใบลึกจดสะดือนั่นก็แปลว่าถ้าลึกจดสะดือก็คือถือว่าเป็นบอนใบยาวนะคะถ้าเป็นบอนใบไทยจะไม่ถึงสะดือที่ใบจะเห็นเป็นลายกนกชัดก้านเขียวก้านมะลิคือเขียวแบบนี้เขาเรียกว่าเขียวก้านมะลินะคะคนโบราณจะเทียบเฉดสีเขียวเป็นร้อยๆเฉดกับสีของธรรมชาติเนาะแล้วก็ตัวที่ถูกเรียกว่ากนกลายไทยอีกตัวหนึ่งทั้งที่เป็นซิงโกเนียมเนี่ยเราจะเห็นว่า
ขาจะเป็นขั้วตรงกันข้ามนะคะเราดูจากต้นนี้ก็ได้ให้นึกภาพของเขาถ้าว่าโดนแดดจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ดูจากต้นจริงที่ยังไม่ค่อยโดนแดดเขาจะเป็นขั้วตรงกันข้ามนะคะอ่ะกนกลายไทยที่เป็นตัวแพงอะเส้นใบและกระดูกใบจะต้องเขียวในขณะที่ออมลายกนกอะเส้นใบและลายใบเป็นสีขาวอมเหลืองและกนกลายไทยพื้นใบจะเป็นสีออกขาวหรือถ้าเป็นขาวอมเหลืองหรือด่างเนี่ยไม่อยากบอกเลยนะคะว่าราคาไปเท่าไหร่เนี่ยเราลุ้นว่าเขาเหลืองเหี่ยวหรือเหลืองด่างถ้าเหลืองด่างสวยมากค่ะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูนะคะอันนี้กระดูกและเส้นใบเขียวพื้นใบขาวนวลอันนี้กระดูกจะออกไปทางขาวนวลเส้นแล้วก็พื้นใบเขียวเห็นไหมคะว่า2ตัวเนี้ยเขาสลับกันเขาสลับสีกันให้ยึดเอากระดูกใบเป็นหลักก็ได้ค่ะถ้ากระดูกเขียวแบบเนี้ยกระดูกเขียวเส้นเขียวแบบเนี้ยคือตัวแพงคือกนกลายไทยหรือกนกนฤมิตนะคะเป็นตัวแพงตัวหายากแต่ถ้าแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่หาไม่ยากแต่สวยไหมสวยค่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาก็สวยในแบบของเขาเนาะถ้าโดนแดดเนี่ยเขาก็สวยแต่ให้สังเกตเลยว่าสีกระดูกอ่ะมันสลับกันเลยสีกระดูกกับสีพื้นนะคะเขาสลับกันเนาะคือบางทีเราว่าพวกที่เขาหากนกลายไทยหรือกนกนฤมิตน่ะพอเขาโพสต์ในกลุ่มว่าต้องการต้นเนี้ยคนก็จะเอาต้นเนี้ยมาโพสต์กันเต็มไปหมดนะคะแล้วเราก็รู้ว่าเหมือนเขาเหมือนเราอ่ะคือฉันนั่งรอตัวนี้ฉันไม่ได้ต้องการตัวนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นก็อย่าผิดฝาผิดตัวเนาะตัวนี้คือซิงโกเนียมเป็นออมลายกนกหรือจะเรียกว่าออมกนกลายไทยก็ได้ทีเนี้ยถ้าเป็นในหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาจะเป็นตัวนี้โฟโตฟิลลัมโกนโกแต่ว่าในหลายๆคนก็เรียกเขาว่าบาติกซึ่งเราก็ต้องเดี๋ยวต้องไปค้นอีกทีนะคะคือต้นเนี้ยถ้าเป็นออกสีแบบเนี้ยบางทีเขาก็เรียกว่าบาติกอ่ะเนาะคือเราก็เพิ่งเริ่มมาจับไม้พวกเนี้ยใหม่ๆเลยก็เลยคงยังต้องศึกษาอีกเยอะแม้กระทั่งรอแต่ละต้นแต่ละตัวก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าก็ต้องใช้งบทั้งนั้นคือตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าต้นเนี่ยเนาะเป็นต้นเดียวกับเงินไหลมาต้นดั้งเดิมแต่อันนี้ที่เราซื้อมายังสงสัยอยู่ตกลงเป็นออมประกายเพชรหรือออมเพชรมั้ยเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นเงินไหลมาต้นดั้งเดิมนะคะเขาจะเขียวล้วนเนี่ยต้นเนี่ยที่เราจะเห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยถือเป็นซิงโกเนียมเงินไหลมาต้นดั้งเดิมที่มีกันมาแต่ดั้งแต่เดิมซึ่งเราเคยถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วเราก็จริงๆเราซื้อจากชาวบ้านต้นนี้มานะด้วยความเข้าใจว่าเป็นเงินไหลมาต้นดั้งเดิมแต่ดูลายแล้วชักจะไม่ใช่ดีไม่ดีเป็นต้นออมเพชรคือเขาแปลงร่างได้อะค่ะเพื่อนๆร่างแบบเนี้ยที่เขาเรียกว่าเป็นแอโรว์เฮดหรือว่าเป็นหัวแบบลูกศรเนี่ยอันเนี้ยคือร่างที่1ของเขาแล้วพอร่างที่2เนี่ยเขาก็จะมี3ใบอะค่ะเพื่อนๆอันนี้3ใบเริ่มจะกลายเป็นร่างที่3ละคือพอร่างที่3ปุ๊บก็จะมีเป็นแบบเนี้ยค่ะมีติ่งยื่นออกไปอีกเพราะฉะนั้นพอไม้กลายร่างอะหน้าตาเขาก็จะแปลกออกไปอีกแล้วเราไม่แน่ใจว่าต้นโกโก้หรือว่าบาติกเนี่ยจะแปลงร่างออกไปอีกไหมคือยังต้องค้นต่อไปอีกแล้วก็ลองเลี้ยงดูนะคะเพราะนี้เขาก็เริ่มเลื้อยแล้วเขาก็สวยในแบบของเขาเนาะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องได้เอามาตากแดดพอดีหน้าฝนน่ะแดดเขาก็จะน้อยไปนิดนึงก็เลยกลายเป็นว่าไม้ตัวนี้อยู่ร่มจัดสีของเขาก็เลยออกไปเป็นพื้นเขียวค่อนข้างจัดแต่กระดูกเขาก็ยังคงชัดนะคะเพื่อนๆถ้าเจอแดดเขาก็จะสวยประกายทองไปอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นนี่คือพวกออมหรือพวกซิงโกเนียมนะคะเงินไหลมาแล้วก็ถ้าเต็มฟอร์ม
ของเงินไหลมาซิงโกเนียมเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มีร่าง2ร่าง3นะคะส่วนต้นนี้ไม้ในดวงใจของเราถ้าในหนังสือบอลเก่าเรียกว่าลายกนกแล้วก็ชื่อเป็นทางการของเขาณปัจจุบันเขาเป็นไม้สกุลเซอร์เซติสนะคะชื่อสกุลเนี้ยมาจากภาษากรีกมาจากคำว่าเซอร์ซิสตัสซึ่งเป็นลูกชายคนหนึ่งของพระราชาแห่งอียิปต์ซึ่งไม้สกุลเนี้ยมีอยู่ประมาณ10ชนิดกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาใบเป็นรูปหอกหรือรูปหัวใจบางชนิดเมื่อโตขึ้นรูปใบจะเปลี่ยนเป็นอีกฟอร์มหนึ่งเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายสาธุเลี้ยงง่ายทีเถอะคือแพงไม่ว่าแต่ขอให้เลี้ยงง่ายด้วยถ้าแพงแล้วเลี้ยงยากนี้หมดปัญญาทนร่มได้พอสมควรแต่ควรตั้งไว้ในที่ได้รับแสงสม่ำเสมอแสงสม่ำเสมอก็ไม่ต้องแสงจัดมากเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราแสงจัดเหลือเกินอันนี้โหยถ้าไม่ใช่ใบเหี่ยวเปลี่ยนสีนะคะถ้าเป็นใบด่างนะไม่อยากบอกเลยเพื่อนๆเอ้ยว่าราคาจะไปอยู่ที่ดาวอังคารดาวพลูโตอะไรขนาดไหนเนาะอันนี้คือใบที่เริ่มแก่แล้วคือเป็นไม้ในดวงใจที่ใช้เวลาสะสมงบพอสมควรเนาะตามภาษาคน ที่ไม่ได้มีทุนมากอะไรนะคะเพียงแต่มีใจรักของพวกนี้ก็ค่อยๆทยอยเก็บเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเล่นแต่เรื่องสมุนไพรกับว่านมงคลนะชื่อปัจจุบันของเขาจะเรียกว่ากนกลายไทยหรือกนกนฤมิตเราชอบจังเลยอ่ะโอ้โหคำว่ากระดกกนกนฤมิตน่ะมันดูยิ่งใหญ่สมกับลายไทยสมกับความเป็นไทยมากเลยอ่ะถึงแม้ถิ่นกำเนิดเขาจะอยู่ที่เคนยากาบองยูกันดาแคมารูนแองโกลาเมื่อยังเล็กมีใบมีรูปหัวใจคล้ายบอลสีมีลายสีขาวบนพื้นใบสีเขียวมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อโตขึ้นใบจะขยายขนาดและฉีกเป็นริ้วพื้นใบเป็นสีเขียวล้วนไม่มีลายเจริญเติบโตโดยการแตกไหลไปทางด้านข้างอธิบายผิดไหมเนี่ยจริงๆควรจะบอกว่าลายสีเขียวบนพื้นใบสีขาวไหมอ่ะนะเอาตามตำราเก่าดีกว่าใบพื้นสีเขียวสลับขาวเป็นลายกนกกระดูกเขียวเส้นเขียวรูปใบยาวอ๋อเขาเรียกแบบนี้ว่าเป็นพื้นใบสีเขียวเราก็งงๆเนาะเพื่อนเนาะแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเห็นกระดูกใบสีเขียวเส้นใบสีเขียวเขาคือกนกลายไทยกนกนฤมิตนะคะหรือชื่อเดิมชื่อโบราณคือลายกนกนะคะเป็นสกุลเซอร์เซติสนะคะเอาเป็นว่าเขาเป็นคนละต้นกับออมกนกลายไทยเนาะมีการสลับสีกันอย่างชัดเจนทำให้แยกแยะได้แล้วถ้าเขาโตเต็มฟอร์มใบเขาก็จะต่างออกไปอีกเยอะมากนะคะในวันนี้ก็เลยขอนำพืชต่างชาติที่สามารถใช้ชื่อไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิด้วยความที่เขามีลวดลายคล้ายกับลายกนกของไทยในชื่อกนกลายไทยหรือกนกนฤมิตนะคะหรือกระหนกก็ได้นะคะกระหนกนฤมิตไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับร้านวรกรสมุนไพรเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะคะสัญญาว่าจะพยายามสืบเสาะสืบค้นเสาะหาไม้แต่ละตัวโดยไปถึงภูมิหลังประวัติที่มาหรืออะไรต่างๆเท่าที่เราจะมีปัญญาเสาะแสวงหามาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้วันนี้ก็ขอจบเรื่องราวของไม้นอกที่มีชื่อไทยแล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีกนกลายไทยสวัสดีค่ะ